ีวิตคุณที่คุณรู้สึกอยากจะขอบคุณมากที่สุดครับผม最感谢的รู้สึกขอบคุณมากมากที่สุดนะครับว้า太多了มากมายไปหมดเลยครับตอบดีมาก就好像生命中有很多也不认识的มันเหมือนกับว่าในชีวิตเรามันมีคนมากมายที่เราไม่รู้จักเขาไม่เหมือนกันพวกเขาแต่ละคนแบบชั่วปุ๋ยฮะพูดไม่หมดใช่ไหมล่ะเอ้ยว่าเขียนเป็นเบลก์ลองเขียนเป็นตารางดูไหมครับไม่ดีกว่าผมเขียนเพลงครับ我写歌จำเป็นนะครับ大家好，欢迎各位收看《金正贝》，我是电视台节目主持人周老师。สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นกับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมมีบทสัมภาษณ์ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นระหว่างพิธีกรเบอร์ต้นๆของเกาะไต้หวันนะครับคุณหวงจื่อเจียวนะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็ระดับพี่ดูสัญญาพี่ตาบัญญาคุณวูดดี้นักร้องคนนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเป็นเบอร์ต้นๆของเกาะไต้หวันเหมือนกันนะฮะไม่ใช่รุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่านะครับกำลังอยู่ในรุ่นมาแรงเลยทีเดียวนะฮะคุณเจเจลินนี่เองในบทสัมภาษณ์นะฮะน่าสนใจมากเจเจลินบอกว่าที่อยากจะขอบคุณเนี่ยมันมีคนมากมายเลยนะที่เราไม่รู้จักและเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเพลงของผมด้วยซ้ำไปความหมายของเจเจลีนคืออยากจะขอบคุณสังคมอ่ะโอ้โหหล่อมากเลยทำไมผมถึงเข้าใจรู้ไหมคุณต้องฟังเพลงคุณต้องดูมิวสิกวิดีโอคุณต้องดูเนื้อเพลงแล้วคุณจะเข้าใจว่าเพลงนี้ที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อเขาไม่ใช่เพื่อแฟนเพลงเขาแต่เพื่อขอบคุณทุกคนในสังคมที่เป็นคนดีหล่อมากนะพิธีกรก็พยายามที่จะเค้นเอาคำตอบจากซูเปอร์สตาร์คนนี้นะครับว่าคุณอยากจะขอบคุณเรื่องราวอะไรหรือว่าคนคนไหนนะเจเจลินบอกว่าเยอะแยะมากมายผมตอบไม่ถูกเลยพิธีกรก็ถามเอางี้สิเขียนเป็นตารางไหมเออมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดการ manage ง่ายหน่อยเจเจลินก็คงคิดแล้วไม่เหมาะกับผมนะฮะผมเขียนเพลงครับนะมันเลยเป็นที่มาเป็นชื่อของเพลงนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า不为谁而作的歌คืออะไรฮะตรงๆนะ不为谁คำว่า为คือ for สมมติถ้าผมบอกว่า我为你而作ฉันทำเนี่ยเรื่องนี้เพื่อเธอโดยเฉพาะแต่ขอโทษนะครับ不为คือไม่ใช่เพื่อใครนะ不为谁而作的歌ไม่ใช่เพลงเพื่อใคร原谅我这一首不为谁而作的歌ประโยคแรกยังดูถ่อมตนน่ะ原谅我ต้องขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องครับคุณอาจจะคิดว่าเพลงนี้ผมเขียนให้คุณใช่ไหมไม่ใช่เพลงนี้ผมไม่ได้เขียนเพื่อใครเป็นพิเศษ原谅我这一首不为谁而作的歌感觉上仿佛窗外的夜色แต่ความรู้สึกของผมในตอนนี้เหมือนช่วงคือหน้าตาไหวคือด้านนอกเย่คือกลางคืนเซอร์คือสีสันช่วงไหวแต่เย่เซอร์สีสันในยามค่ำคืนคืออะไรครับความรู้สึกผมมันระยิบระยับ glittering ไปหมดเหมือนแสงไฟในยามค่ำคืนกันจะช่างฟังฟูทั้งวายในเย็นเธอโอ้จังจริงโย
ความจริงบางทีผมก็เคยมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันนะเคยจริงคือเคยนะอยู่ในอีกเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะนามของช่วงขณะเวลานั้นช่วงเวลาที่คุณขุยโถไปคือคุณหันหัวกลับไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเริ่มปุ๊ดคุณไม่รู้จักเขาเมื่อจริงกันเนี่ยคือแท้ที่จริงแล้วเรากลับไม่รู้จักกันเลยเคยเจอมั้ยคนในสังคมอ่ะที่ไม่รู้จักกันเลยอ่ะกับช่วยเหลือเราดีกับเรารักเราจริงใจกับเราเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสียต่อกันและกันก็เลยทำให้โดยไม่หวังผลตอบแทนในขณะที่บางทีเนี่ยเราจะมองหาความรู้สึกความจริงใจแบบนี้กับคนที่รู้จักกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่บอกว่ารักกันเนี่ยบางทีความรู้สึกนี้เรากับหาไม่ได้ด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่เจเจลินบอกว่าจริงหรือเรื่องบุตรคนพวกนี้เราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำจริงจริงอยู่ในเครือไว้ดูจริงรันเรื่องบุตรชื่อยาวทั้งที่ได้มัวสัวแต่ผมก็ยังคงมัวสัวนี่ก็คือรูปคลำไม่ใช่แค่รูปคลำนะฮะคือศึกษาค้นหาไปเรื่อยๆอยู่ภายในความจำของตัวเองชื่อยาวทั้งที่和他们关心的地方，或者是人，或者是地方、地点，地方和那些走过的，รวมถึงคนที่เคยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในชีวิตของผมด้วยนะครับจบกว่าชิงเติงอีเติ้ลรอก่อน等一等ชิงเติ้ลอีเติ้ลรอก่อนเพราะกำลังจะเข้าท่อนฮุกแล้วอย่าเพิ่งหมดเวลาสอนกันแล้วกันนะครับรู้ทีละคำก็พอเมิงคือความฝันหนูลี่คือความขยันเจียวสุยคือรดน้ำมันเกี่ยวอะไรกันนะฮะความฝันเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นน้ำแล้วก็ไปรดน้ำให้กับความขยันคนเรามันต้องมีฝันคนล่าฝันร้องไงอ่ะแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่ใช่ไหมฮะเราใช้ความฝันเนี่ยย่งเมืองไหลเจียวสวยคุณจะให้ความขยันของคุณมันเติบโตได้เนี่ยคุณจะต้องมีความฝันอยู่เรื่อยนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีความรักอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังครับไปเข้าคือด้านหลังให้ความรักเนี่ยนะครับคอยผลักดันคุณไปข้างหน้าพอผมเงยหัวขึ้นมาไถโถเท่านั้นแหละนะครับแล้วเราก็คิดขึ้นได้ว่าว่างลืมผมฉันว่างแล้วใช่อ่ะฉันลืมใครไปหรือเปล่านะคือเหนื่อยไหมเหนื่อยเล่ยนี่คือเหนื่อยเหนื่อยถึงขนาดไหนเล่ยเต้าเจ๋งเย่ปุ่นเสวยแต่ว่ามันประหลาดนะเคยไหมฮะคือเหนื่อยมากอ่ะแต่นอนไม่หลับผมเป็นประจำเลยนะฮะคือบางทีผมเป็นงานพิธีกรใช่ไหมตอนเช้ากลางวันเย็นเหนื่อยทั้งวันเลยอ่ะกลางคืนก็ยังไม่หลับสมองมันก็ยังคิดอยู่หลายคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเล่เท่าเจิงเย่เย่คือกลางคืนเจิงเย่คือ all night นะฮะเจิงเย่ปู้หนังช่วยคือนอนไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนเนี่ยแต่ว่าแสงไฟในยามค่ำคืนมองไปทางไหนเนี่ยมันก็สวยไปหมดที่มันมีแสงไฟระยิบระยับเนี่ยอีติ้งโหยกันมันจะต้องมีสักคนตัวกู้เคยหลบซ่อนปี้กู้เคยหลบหนีสารกู้บางคนก็เคยเฉิดฉายหมานกู้บางคนก็ยังคงหลบอยู่
นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงสภาพของคนทั่วไปในสังคมที่เราไม่รู้จักกันเลยนะบางคนเคยผ่านมาบางคนผ่านไปบางคนโด่งดังบางคนไม่มีชื่อเสียงบางคนยังหลบด้วยซ้ำแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจให้กันและกัน他是谁คนคนนั้นเป็นใครกันถ้าว่าเราดู MV นี้จนจบเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เจเจลินต้องการจะบอกก็คือคนมากหน้าหลายตาไม่ได้รู้จักกันแต่ดีต่อกันช่วยเหลือกันนี่คือสิ่งที่สังคมต้องการและนี่ก็คือคนที่เขาอยากจะขอบคุณเพราะนั้นเพลงนี้不为谁而作的歌ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อใครแต่เขียนขึ้นเพื่อคนดีในสังคมทุกคนครับผมพูดแทนเขานะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าแค่คิดก็หล่อแล้วอ่ะนะฮะนอกจากจะหล่อเสียงดีแล้วคือแบบโอ้โหความคิดยังแบบหล่อด้วยนะเอาละเวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพูดใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับต้องสรุปคำศัพท์ไหมสรุปให้หน่อยก็ดีนะไม่เอาอ่ะไม่สรุปแล้วนะไม่สรุปแล้วนะครับที่ในจีมูต่อสื่อเจียสุชาโจทงอีสเจียนบูเจียนบูซานพูดใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝันดีเวลารายการเนี้ยมันออกตอนกลางวันไม่มีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับI'm not sure.